เบื้องต้นคนก็ยังไม่เข้าใจแต่คนศรัทธามากตอนแรกที่นำมาใช้เนี่ยคนไปลงคะแนนถึง 70% สว.ตื่นตัวกันมากทีนี้ถามว่าไอ้สว.สภาวุฒิสภาทำไมตอนหลังมันพังมันไม่ได้พังหรอกคนกลายเป็นต่างมันดีนะแต่คนที่เป็นประธานเนี่ยสำคัญมากทำให้วุฒิสภามันดูภาพไปตกต่ำแต่มันก็เป็นคนแค่20-30%ไม่คนทั้งหมดไม่ใช่คนทั้งหมดที่ว่าวุฒิสภาเป็นสภาทาสเนี่ยสภาพี่น้องสภาผัวเมียถามว่าแล้วสภาชุดนี้เป็นไงดีกว่าเก่าไหมไม่ใช่ใกล้เคียงแย่กว่าอีกโถ่คืออย่างว่าไอ้เดิมอำนาจในการในขององค์กรอิสระมันมากตอนแรกไม่มีใครคิดว่ามันจะมากถึงขนาดนี้พอไอ้เจอข่าวทุกขุมทุกแห่งเลยก็เลยสนใจตื่นตัวกันยกใหญ่เลยอาจารย์ก็ไม่คิดใช่ไหมมันจะใหญ่ขนาดนี้อาจารย์คิดว่ามาดึงอำนาจมหาไทยมาสู่กกต.เนี่ยที่อาจารย์ดึงอำนาจจากมหาไทยมาให้กกต.เนี่ยก็หวังแค่กกต.เนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำคัญในการที่จะดูการเลือกตั้งให้มันโปร่งใสใช่ไหมเราได้กกต.ชุดแรกดีใช่ได้แต่คนที่จะเอาเข้าไปสู่กกต.ชุดหลังๆประชาชนไม่มีอำนาจมันไปเขียนข้อบกพร่องใส่เอาไว้ว่าคนที่เป็นข้าราชการก็ดีสามารถสมัครได้หลังๆมันมีใครเต็มไปด้วยไปด้วยข้าราชการทั้งนั้นพวกเนี่ยขุนนางอมาตย์นี่แหละเต็มไปด้วยทั้งหมดเลยไปสมัครพอออกงบประมาณอย่างนี้พลตำรวจเอกอย่างนี้นะพลเอกอย่างนี้นะแล้วก็อะไรต่ออะไรเยอะแยะรัฐธรรมนูญมันไปบอกว่าคุณสมัครได้แต่ถ้าได้แล้วคุณต้องลาออกภายใน15 วันอย่างนี้อำนาจในมือมันก็เต็มที่มันก็ไปวิ่งอะไรได้สบายเลยถามว่าพอเมื่อวานที่คิดแต่โอ้เอาเงินไหมใช่ไหมดังนั้นมันข้อเสียไปอยู่ที่รายละเอียดมากกว่าเที่ยวนี้ถ้าจะแก้ต้องแก้รายละเอียดด้วยถ้าใครอยากสมัครลาออกก่อนไปสมัครเลยห้ามให้ข้าราชการไปสมัครทั้งที่ยังไม่ลาถ้าอย่างนี้มันจะทำได้คนนอกเข้ามาเยอะเลยอย่าง2-3-7 ถ้าไม่มียุคพรรคจะหาทางออกยังไง2-3แต่ว่า2นั้นเป็นเรื่องที่ไปผูกโยงเอาว่าถ้าคนหนึ่งเนี่ยสมาชิกคนหนึ่งทำผิดนะและเกิดสมาชิกคนนั้นเป็นกรรมการบริหารด้วยความจริงในการที่เขาไปสมัครเขาแยกตัวจากเขากรรมการบริหารไปแล้วเขาคือผู้สมัครแต่ความที่เขามีตำแหน่งปะอยู่ด้วยเป็นสภาบริหารด้วยก็เลยโยงมาว่าต้องยุบทุกคนต้องยุบต้องรับผิดชอบหมดต้องยุบพรรคทันทีเลยอันนี้ไม่ดีคนหนึ่งที่อยู่ในบ้านถูกสงสัยว่ากระทำความผิดนะก็ลงโทษเข้าไปลงโทษได้5 ปีเสร็จแล้วไปบอกว่าไอ้คนทั้งบ้านมันต้องรับผิดชอบด้วยเพราะอยู่บ้านเดียวกันหมดอีก99 คนต้องรับผิดชอบด้วยมันไม่ถูกเอาล่ะนี่ปราดทำไมเลี้ยงดูเยอะจังวะไอ้เจ้าโอเค1คนทำผิดรับผิดชอบ2คนทั้งบ้านรับผิดชอบด้วยเท่านั้นทำไมมันยังไม่พอมันไม่เผาบ้านเราทิ้งทำไม3เผาบ้านเราทิ้งทำไมรุนแรงไหมแรงไม่ถูกเรื่องบ้านมันคือตึกร้างบ้านช่องไฟประตูลมเก้าอี้มันจะมีชีวิตจิตใจที่ไหนไปยุ่งมันทำไมคนในบ้านไม่ดีก็เปลี่ยนคนในบ้านก็จบไปต้องคนในบ้านก็ลงโทษกรรมการบริหารจ้ากรรมการบริหารเขาไม่ได้ทำผิดก็อย่าไปลงโทษเขาวิธีการจะแก้สองสามเจ็ดก็คือว่าใครทำผิดคนนั้นรับผิดชอบไปรายตัวเป็นรายใครทำผิดคนนั้นรับผิดชอบไปก็จบแล้วนั่นคือวิธีการที่แก้ที่นายให้กับประชาชนที่ไม่ที่ยังเห็นด้วยกับการยุบพรรคยังไงที่วิธียุบพรรคเนี่ยนะเขามีวิธีหนึ่งถ้านโยบายของพรรคที่เขาไปอ้างที่เยอรมันมาที่การยกร่างอันนี้ผิดเยอรมันเขาคือกรณีที่พรรคมีนโยบายที่เป็นปฏิบัติต่อประเทศแต่ไม่ใช่ในกระบวนการเลือกตั้งคนไป
ไปทำผิดอันนิดเดียวไปแจกเงิน5บาท10บาทแล้วก็ยุบพรรคเขาทั้งหมดเนี่ยไม่ถูกคนละเรื่องกันที่เยอรมันเขาใช้มาตรการยุบพรรคก็เพราะว่าพรรคนั้นมีนโยบายเป็นปฏิปักษ์ต่อประเทศชาติเขาถึงเป็นเหตุยุบพรรคไม่ใช่อย่างนี้ไม่อย่างที่เราเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แต่ของเราไปเขียนกฎหมายเลือกตั้งบ้านใบไก่กองรุ่นก่อนก็มีเหมือนกันแต่มันไม่รุนแรงเท่ากับอันนี้รุ่นนี้เจตนาลมที่จะหาเรื่องยุบพรรคการเมืองเท่านั้นเองแล้วองค์กรอิสระหลังปฏิวัตินี่ก็รับลูกมาตั้งทายาทมารับลูกอาจารย์แต่ว่าการเมืองไทยถ้าเกิดว่าไม่ใช้ยาแรงมันก็เกิดอะไรที่ไม่ใช่ไม่ใช่ยาแรงก็ยาแรงมันเป็นยาที่ใช้เพื่อจะทำลายระบบการเมืองรัฐธรรมนูญปี40นี่อย่าลืมนะรัฐธรรมนูญปี40นี่เขากระจัดอำนาจทางการไปตัวพวกอำมาตย์นี่มันจะเห็นใน40นี่หายจากกลีบเมฆหมดหายจากผู้ที่สภาหมดเที่ยงเหลือที่อาจารย์จะเห็นมันไม่มีอำมาตย์ระบบอำมาตย์ที่ไม่ได้มากเกินไปไม่ปล่อยให้มันพัฒนาตัวมันเองไปถ้าปล่อยพัฒนาตัวมันเองไปเรื่อยๆมันจะดีขึ้นเรื่อยๆทั้งผู้ที่สภาทั้งสภาผู้แทนถามว่าสมัยโบราณเนี่ยสมัยที่ผมลงสสสมัยใหม่ปี22เนี่ยนะจะเขียนปริญญาตรีถึงจะสมัครได้ดูสิแล้วดูทั้งบัตรนี้เนี่ยปริญญาโทปริญญาเอกเต็มไปหมดเลยเห็นมั้ยดังนั้นเนี่ยต้องให้เวลามันพัฒนาประชาธิปไตยนี่ไปต้องให้เวลามันอย่าไปฆ่าตัดตอนมันนี่เราไปฆ่าตัดตอนมันตลอดเวลาไม่ถูกการพัฒนาการก็ไม่เจริญอาจารย์เคยยกตัวอย่างให้ฟังหลายทีแล้วขอฉายหนังสั้นสักทีนะเด็กเวลามันออกจากท้องเต้าทั้งแม่เนี่ยนะมันต้องร้องอูแวก่อนใช่ไหมพอร้องอูแวเสร็จแล้วนะมันก็เอาตีนขี้ฟ้าจิ๊บ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 ไม่รู้ยังเดี๋ยวดูมันก็ตีนขี้ฟ้ากระดิกกระดิกกับมือทำอะไรสอนใช่ไหมใช่ไหมเสร็จแล้วทีนี้พอหลังจากนั้นเสร็จแล้วมันก็คว่ำแหละนะพอคว่ำเสร็จแล้วนะคว่ำเสร็จปั๊บทีมันก็คืบละยุบ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 เหมือนกบเลยนะคืบละคืบแล้วทีมันก็หันด้านละใช่ไหมหันด้านพอด้านเสร็จปั๊บมันจะเริ่มยืนใช่ไหมโอ้โหกว่าจะยืนล้มแล้วล้มอีกล้มแล้วล้มอีกอะไรสรุปเหมือนได้กว่าจะยืนได้นะอ้าวพอยืนเสร็จปั๊บทรงตัวอยู่ปั๊บเริ่มถึงช่วงที่จะเดินมันก็ค่อยเดินต่อแต่ล้มรู้กี่ร้อยครั้งใช่ไหมแล้วกว่ามันจะแข็งแรงเดินได้ไปเนี่ยถามว่ากระบวนการวิวัฒนาการตั้งแต่ออกจากท้องพ่อท้องแม่อุแวเนี่ยไปดูนั่นคือเขาเดินได้เนี่ยบอบช้ำขนาดไหนถ้าไม่มีขั้นตอนอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยถามว่าเด็กมันจะเดินได้ไหมพอไปถึงขั้นนั่งปั๊บพอยืนขึ้นบอกจะเด็กมันจะหัดยืนพ่อแม่บอกโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวล้มให้มันนั่งตลอดเวลาแล้วเมื่อไหร่เด็กมันจะยืนได้เอาล่ะมันยืนได้พอจะเดินล้มแล้วล้มอีกเงี้ยแล้วบอกเออลูกไม่อะไรไม่เดินแล้วเมื่อไหร่เด็กมันจะเดินได้อย่าไปฆ่าตัดตอนประชาธิปไตยชั้นใดก็ชั้นนั้นต้องไปด้วยระบบวิวัฒนาการต้องปล่อยให้มันเอาความtrial and error เนี่ยเอาความผิดพลาดมาเป็นตัวที่จะพัฒนาตัวของมันเองตั้งแต่สมัยที่อาจารย์ลงสสปี22มาเลยมันพัฒนาการมันไปเรื่อยดีขึ้นเรื่อยอำนาจทหารตอนนี้เกือบจะหมดแล้วอำนาจรัฐที่มาจากข้าราชการประจำตอนนี้จะเริ่มไปแล้วถอยฉากไปแล้วไอ้ข้าราชการที่มากินตำแหน่งทางการเมืองสองตำแหน่งไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้จบอำมาตย์ตอนนี้หายไปจากวุฒิสภาแล้วที่ได้เขาบอกว่าวุฒิสภาเป็นของนายหลวงไม่ใช่ครับเป็นของตอนนี้เป็นของประชาชนปี40ทำให้เป็นของประชาชนจนหมดแล้วแล้วก็องค์กรตรวจ